ต่อไปผมก็จะถอดท่อร่วมไอเดียออกมานะครับนี่ผมถอดน็อตไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนี่ครับก็อย่างที่เห็นครับดำปิดเลยครับวันนี้อยู่กับผมออโตมิชันเซอร์วิสครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอดท่อ ID ครับโดยเป็น All New Isuzu D-Max 1.9 ครับอันดับแรกเราก็จะเปิดฝาชุดนี้ครับตอนนี้ก็ดึงขึ้นได้เลยนี่ก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับเป็นของ Isuzu ถ้าเป็นรุ่นอื่นหรือ Mitsu อะไรนี้ต้องใช้ขันน็อตนะครับนี่ก็เปิดออกมาแล้วครับนี่นะครับก็จะเป็นชุดนี้ที่ผมจะถอดนี่ครับเดี๋ยวนี้ผมต้องถอดสายพวกชุดนี้ออกก่อนครับแล้วก็ถอดตัววัดบูทครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถอดออกอันดับแรกผมก็จะถอดตัวท่ออินเตอร์ออกก่อนนะครับท่ออินเตอร์นี้เราจะใช้ไขควงแฉกนะครับในการหมุน2ฝั่งนะครับไขหมุนออกแล้วก็มันจะคลายตัวออกนะครับอันนี้ก็คือผมจะมาร์กทุกจุดครับให้ระยะอยู่เท่าเดิมแล้วขีดเส้นมาร์กไว้ดีๆครับเพราะมันจะเป็นรอยมาร์กแล้วก็ใส่ตำแหน่งเดิมเพื่อไม่ให้ท่อมันบิดหรือมันเสียรูปเพราะตอนนี้รถก็ใช้งานมานานแล้วครับไม่อยากมันบิดหรือเสียรูปอินเตอร์จากเทอร์โบก็จะได้มีแรงอัดไปโดยไม่มีจุดพักหรือจุดงอทำให้ท่อเรามีอายุการใช้งานครับสังเกตนะครับผมมาร์กตลอดนะครับมาร์กแล้วก็หมุนไขควงออกแล้วก็ดึงออกมาครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของผมนะครับทุกคนก็นี่ครับคืออันนี้คือคราบขม่าวนะครับที่มาจากไอนะครับที่ผมชี้ก็คือเป็นออกมาจากไอระบายไอครับมันก็จะเข้ามาในตัวพวกชุดท่ออินเตอร์ต่อไปผมก็จะเป็นการถอดตัววัดบูทนะครับก็จะเป็นสายตัววัดบูทที่ผมติดตั้งเองนะครับอันนั้นคืออะแดปเตอร์ถ้าเดิมๆจะไม่มีอะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวดำก็คือตัวบนหมุนอัดเข้าไปตรงท่ออินเตอร์เลยอันนี้ผมใส่อะแดปเตอร์วัดบูทอันนี้ก็ทำเองครับใส่อะแดปเตอร์แล้วก็ใส่ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดบูทนะครับตอนถอดก็ระวังหน่อยครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการถอดตัวสายน้ำวนนะครับรถเดิมๆจะไม่มีตัวนี้นะครับอันนี้รถเดิมๆจะมีสายน้ำวนตัวนี้จะเป็นตัวคูลเลอร์นะครับเป็นตัวคูลเลอร์อันนี้ผมโมมาครับโดยการถอดตัวคูลเลอร์ออกก็คือดัดแปลงนิดหน่อยครับก็อยากให้มันเท่ครับโชว์ห้องเครื่องให้เห็นตัวของเครื่องยนต์ครับอันนี้ก็จะผมถอดออกแล้วนะครับก็จะมีน้ำออกเล็กน้อยครับก็จะถอดต่อไปก็จะไปถอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ฝั่งนู้นก็จะต้องใช้ตัวครีมนะครับครีมหนีบมันจะเป็นตัวล็อกหนีบให้มันเปิดกว้างขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้ผมถอดสายน้ำวนออกก็คือจุดนี้แล้วก็จุดหนึ่งคือจุดนี้แล้วผมก็จะถอดท่อตัวท่ออินเตอร์ออกก็ตัวบัตบูทออกแล้วก็จะมีมอเตอร์ EGR ต้องขยับออกด้วยครับไม่งั้นติดเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับอันนี้ผมก็จะใช้ครีมนะครับหนีบตัวที่มันรัดกันให้ทางออกแล้วเราก็จะถึงจะดึงขึ้นได้นะครับแล้วก็หนีบสองฝั่งให้มันเข้ากันครับแล้วมันก็จะคลายตัวอ้าออกแล้วก็อันนี้ผมจะใช้ไขควงช่วยนะครับในการงัดเพราะมันสายมันแน่นมากก็เราก็งัดแล้วก็ดึงขึ้นครับหนีบแล้วก็ดึงขึ้นเดี๋ยวมันก็ออกครับอันนี้ผมก็จะถอดตัวสายน้ำวนนะครับใช้ไขควงช่วยอันนี้ก็ดึงออกมาแล้วครับเป็นสายน้ำวนของผมต่อไปผมจะเป็นตัวการถอดตัวอะแดปเตอร์วัดบูทนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ประแจเบอร์10นะครับในการถอดออกตัวนั้นจะเป็นเซ็นเซอร์แล้วครับเราต้องระวังหน่อยครับเซ็นเซอร์ก็ถ้าเป็นไปได้ต้องปลดกิ๊บล็อกออกก่อนนะครับก็ผมพยายามปลดแล้วครับมันแน่นมากผมก็ไม่อยากฝืนครับกลัวมันชำรุดอันนี้ผมก็ทำการคลายน็อตใช้ไปแจเบอร์10นะครับชุดนี้ใช้ไปแจเบอร์10ค่อยๆหมุนออกแล้วก็ดึงออกครับแล้วก็ห่อเก็บดีๆครับเดี๋ยวเซ็นเซอร์พังเป็นเซ็นเซอร์วัดบูทครับต่อไปผมจะถอดตัวท่ออินเตอร์นะครับก็จะถอดชุดนี้อันนี้ผมมาร์กไว้แล้วครับมาร์กไว้แล้วก็จะถอดชุดนี้ออกแล้วนะครับจุดที่ผมมาร์กไว้แล้วเพื่อความชัวร์ครับก็จะถอดท่อชุดนี้ออกแล้วก็จะเริ่มจะโล่งนะครับอันนี้จะถอดท่อชุดนี้ออกนะครับต่อไปผมจะใช้คอก๊อกแก๊กนะครับในการถอดก็จะมี
ซัพพอร์ตที่ยึดกับตัวขาวัดบูนะครับเป็นเบอร์12แล้วก็จะมีเบอร์10ด้วยนะครับที่ใช้หลักๆเลยก็คือเบอร์12กับเบอร์10ในการถอดเราจะไล่ถอดซัพพอร์ตออกก่อนนะครับผ่านมาด้วยรักกันนี่ครับก็ถอดชุดนี้ออกมาแล้วเก็บกิ๊บรัดไปคืนครับเดี๋ยวหายที่ผมถอดนะครับเป็นยางที่สวมเบ้านะครับก็เราดึงออกมาด้วยครับอันนี้ผมก็ถอดตัวออกมาแล้วนะครับตัวท่ออินเตอร์อันนี้ก็จะเป็นวาล์วปีกที่เสื้อนะครับเดี๋ยวดูก็ถือว่าสะอาดอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาผ้าอุดไว้นะครับเดี๋ยวกลัวมีน็อตมีอะไรหล่นลงไปเดี๋ยวมาถอดต่อนะครับต่อไปผมจะถอดชุดนี้ครับใช้หกเหลี่ยมเพื่อจะดึงขึ้นมาอันนี้ผมก็ถอดวาล์วลิ้นปีกผีเสื้อออกแล้วนี่ครับเดี๋ยวให้ดูขมเหลาอย่างนี้เลยหนักเดี๋ยวนี้ก็จะถอดตัวนี้ออกนี่ครับถอดออกแล้วเดี๋ยวตัวนี้สายกิ๊บดึงไม่ออกครับนี่ครับมันมีกิ๊บตัวนี้เดี๋ยวจะพยายามดึงครับตัวนี้เอาลิ้นมาปีกผีเสื้อไปล้างดูตอนนี้ยังดึงไม่ออกเอาไว้นี่ก่อนครับตรงวาล์วปีกผีเสื้อนะครับดำๆนะครับคือปะเก็นนะครับเก็บออกมาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเก็บปะเก็นออกมาด้วยแล้วดูดีๆครับมันจะมี2หน้านะครับพยายามใส่ฝั่งเดิมแล้วก็มาร์กจุดไว้อันนี้น็อตที่เห็นนะครับก็คือน็อตต่อไปมันจะเป็นชุดเบอร์10นะครับเบอร์10จะมีทั้งหมด8ตัวบน4ล่าง4อันนี้ก็คือจะต้องถอดฝาชุดนี้ออกมาก่อนแล้วจะเป็นฝาครอบอีกด้านในอีกจะเป็นน็อตเบอร์12ครับที่ผมถือในมือนะครับเป็นปะเก็นนะครับเป็นปะเก็นที่อยู่ถัดจากวาล์วปีกผีเสื้อจะอยู่ฝาครอบของ ID นะครับเก็บออกมาด้วยเก็บดีๆครับมาร์กหน้าด้วยครับตัวที่ผมถอดนะครับเป็นมอเตอร์ EGR นะครับใช้เบอร์น็อตเบอร์12 2ฝั่งนะครับตัวนี้ใต้ตูดมอเตอร์ EGR จะมีปะเก็นอีกนะครับก็เก็บออกมาด้วยเก็บออกมาทุกครั้งอย่าไปเก็บไว้นะครับเดี๋ยวล่วงเข้าไปจะงานเข้านะครับก็นี่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานนะครับผมกำลังหมุนน็อตถอดนะครับเป็นน็อตเบอร์12เพื่อจะถอดตัวมอเตอร์ EGR ยกขึ้นมาครับก็จะมีปะเก็นด้วยนะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นมาก็จะเห็นนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมจะอุดไว้นะครับนี่ครับฝั่งสีฟ้านะครับมันจะต่อกับตัวคูลเลอร์เพื่อวนไปหาตัวอีกฝั่งหนึ่งตรงหม้อน้ำอะครับหลังจากที่ผมยกมอเตอร์ EGR ขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีรูผมจะพันพลาสติกหรือเอาเศษผ้านะครับอุดรูทุกจุดไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อเราขันน็อตแล้วมันล่วงเข้าไปจะเป็นงานยากมากเลยนะครับผมกำลังถอดตัวยึดสปอร์ตของตัวท่อน้ำวนนะครับแล้วก็มันจะยึดกับตัวท่อของตัววัดระดับของน้ำมันด้วยนะครับก็จะยึดด้วยกันแล้วก็ต้องคลายออกดีๆนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่รัดไว้กับท่ออยู่ครับเราก็ต้องระมัดระวังในการถอดถ้าเราถอดออกมาแล้วมันจะมีน้ำออกมาเราหาอะไรมารองไว้ก็ได้ครับเพื่อเก็บน้ำอันนี้ผมก็ถอดมอเตอร์ EGR นะครับวางไว้แบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เราก็จะมาไล่เคลียร์พวกสายสัญญาณมันจะมีกิ๊บล็อกนะครับพยายามดึงออกแล้วก็มาเคลียร์พวกซัพพอร์ตนี่ครับคือท่อสายน้ำวนนะครับตัวเงินที่ผมชี้อยู่ครับเป็นท่อสายน้ำวนตัวนี้ผมก็จะอุดไว้นะครับสังเกตนะครับผมอุดไว้ทุกจุดเอาผ้าอะไรมาอุดไว้กลัวน็อตหลุดเข้าไปมันจะงานยากมากเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังถอดตัวน็อตยึดซัพพอร์ตนะครับที่ผมบอกไว้รอบแรกว่ายึดสายน้ำวนแล้วก็ท่อตัววัดน้ำมันซึ่งมันจะยึดทั้งหมด3ตัวมันจะใช้เบอร์12 3ตัวเรียงกันนะครับชุดแรกมันจะรัดท่อน้ำมันอันนี้เราสามารถดัดท่อน้ำมันออกไปด้านข้างได้เลยแล้วก็ยึดกับตัวซัพพอร์ตท่อน้ำอีกทีครับสำหรับผมนะครับงานยากในการล้างท่อ ID ร่วมนะครับก็คืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมันเยอะครับพวกยึดซัพพอร์ตที่ผมถอดเนี่ยพยายามไล่ถอดซัพพอร์ตออกที่ยึดกับพวกอุปกรณ์ต่าง
แล้วก็ไล่เก็บสายเก็บสายมันจะมีกริปล็อกนะครับให้เรางัดงัดออกแล้วก็ดึงออกมานะครับเวลาใส่ก็ดันใส่ไปเลยมันจะมีร่องของมันนะครับงัดขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ดึงออกมานี่ก็ต้องเป็นรายละเอียดก็ต้องสังเกตดีๆนะครับผมพยายามถอดอยู่ครับก็จะไล่เก็บอันนี้คือผมถอดตัวท่อน้ำวนออกมาน้ำมันจะออกเลยนะครับน้ำมันจะพุ่งออกมาเลยถ้าเรามีท่อมีอะไรก็หาอะไรมาอุดไว้ก็ได้ครับแต่ผมทำคนเดียวครับก็เลยใช้มืออุดแล้วมันก็ไม่อยู่ครับก็เลยต้องยอมปล่อยมันออกมาเพราะทำคนเดียวครับนี่คือท่อสายน้ำวนนะครับที่เข้าตัวคูลเลอร์ครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับฝั่งหนึ่งมันจะเสียบไว้กับยางสายยางนะครับอันนี้เราต้องใช้ครีมหนีบแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมามันจะมีน้ำออกมานะครับถ้าเรามีเศษผ้าหรืออะไรเราก็อุดไว้นะครับถ้าเราไม่อุดน้ำมันจะออกมาหรือเราอาจจะเอาอะไรมารองไว้ก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่เราครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าท่อน้ำนี้จำเป็นต้องถอดไหมสำหรับผมจำเป็นนะครับมันจะง่ายต่อการทำงานนะครับถ้าเราถอดแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็หาอะไรอุดไว้ก็น้ำก็จะไม่ไหลแล้วครับหลังจากฝนหยุดตกเราก็มาเริ่มทำงานต่อครับ wow. อันนี้ก็ผมกำลังจะถอดตัว ID ร่วมครับคือฝาครอบตัวด้านนอกก็คือจะเป็นน็อตเบอร์10ข้างล่าง4ตัวบน4ตัวครับกำลังถอดอยู่ครับอันนี้รถ 40,000 โลนะครับ yeah. นี่ครับรถ 40,000 โล oh, no. นี่ยังถอดไม่เสร็จนะครับนี่ถอดแค่ฝาด้านนอกเหลืออีกน็อตอีกชุดหนึ่งคือชุดด้านในครับน็อตที่ผมมาร์คสีไว้นะครับเหลือชุดอีกด้านในเดี๋ยวนี้ก็จะถอดต่อครับนี่ครับแล้วถอดชุดนี้ตอนนี้ถอดฝาชุดนี้ไปแล้วเหลือชุดนี้ต่อไปผมจะถอดชุด ID ร่วมต่อนะครับฝา ID ร่วมครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์12นะครับข้างบนจะเป็นน็อตยึด5ตัวข้างล่างจะเป็นน็อตยึด4ตัวนะครับเบอร์12นะครับค่อยๆถอดนะครับใช้คอก็แก๊กในการถอดนะครับก็จะต้องมีต่อตัวยาวบ้างตัวสั้นบ้างครับค่อยๆเสียบวิธีนะครับก็คือเสียบตัวบล็อกข้อต่อไปก่อนนะครับค่อยเสียบตัวก็แก๊กเข้าไปถึงจะทำได้ครับก็เพื่อนๆสู้ๆนะครับทำให้สำเร็จนะครับรถของเราต้องทำเองให้ได้ครับตัวที่ผมถอดอยู่นี้นะครับก็เป็นตัว ID ร่วมนะครับก็ถอดยากครับชุดนี้ถอดยากมากเลยอันดับแรกเราเทคนิคนะครับเคลียร์ตัวซับพอร์ตออกให้หมดเก็บสายออกให้หมดครับสายพวกยึดต่างๆเก็บออกให้หมดครับแล้วก็ไล่ถอดดูครับสู้ๆครับนี่ครับตอนนี้ผมก็คลายน็อตเกือบจะหมดทุกตัวแล้วนะครับคลายน็อตก็ทั้งหมด9ตัวแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถออกได้เลยครับแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะครับมันมีปะเก็นอีกนะครับปะเก็นจะติดอยู่กับตัว ID ร่วมนะครับถ้าเราจะเอาปะเก็นออกเราต้องถอดท่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นท่อไอเสียที่วนเข้า ID อันนั้นผมไม่ได้ถอดปะเก็นออกนะครับเพราะตัวท่อนั้นถอดค่อนข้างยากครับก็เลยปะเก็นไว้ที่เดิมเพื่อนๆก็ต้องทำความสะอาดปะเก็นนะครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดปะเก็นออกแล้วก็เช็ดด้านในปะเก็นนะครับเช็ดออกให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาใช้ตัวปะเก็นเหลวนะครับเป็นปะเก็นเหลวที่ผมใช้นะครับปะเก็นเหลวก็คือเป็นทีโบนนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับอันนี้ผมก็จะถอดตัวท่อร่วม ID ออกมานะครับนี่ครับอันนี้ก็คือท่อร่วม ID ที่ผมคันน็อตออกไว้แล้วข้างล่างจะมีน็อต4ตัวข้างบนจะมีน็อต5ตัวนะครับนี่ครับก็อย่างที่เห็นครับดำปิดเลย oh, no. แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีปะเก็นนะครับผมจะใช้ปะเก็นเดิมตลอดเกณฑ์เดิมจะเป็นเหล็กเดี๋ยวผมก็จะทำความสะอาดช่องร่วม ID ก็น็อตจะมีข้างบน5ข้างล่าง4เบอร์12นะครับชัดๆครับรวมถือว่าเขม่าก็มีติดครับแต่เคลือบยังไม่หนามากครับแต่ก็เคลือบเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทำความสะอาดนะครับก็เหลือวิธีการประกอบเดี๋ยวมาประกอบ
ให้รับชมอีกทีครับก็นี่นี่ครับนี่คือประกินเดิมนะครับนี่ครับแผ่นนี้ครับเนี่ยที่ผมง้างเนี่ยประกินเดี๋ยวประกินมาทำความสะอาดด้วยครับก็จะใช้ประกินเดิมครับแล้วมาดูตัวนี้ครับนี่ครับดำปิดเลยครับเดี๋ยวจะถอดล้างนี่น้ำอ่ะแล้วตัวบูทมันจะมาได้ไงครับนานขนาดนี้หลังจากนี้ผมทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีน้ำยานะครับมันก็เป็นช่วงเวลาดึกแล้วผมใช้แฟบนะครับในการล้างก็ถือว่าออกนะครับแช่ไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ใช้เวลานานหน่อยในการล้างแต่ก็ออกเหมือนกันครับครับหลังจากที่ผมคลีนเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบก็จะประกอบตัวที่ถอดออกมาหลังสุดก่อนครับก็คือตัวนี้ครับก็ประกินผมก็ได้ทำความสะอาดไปแล้วครับก็คือประกินได้ทำความสะอาดไปแล้วก็จะประกอบชุดนี้ครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับนี่ผมก็จะทาปะกินนะครับเป็นทีปูนเนี่ยครับต่อไปผมก็จะเริ่มทาปะกินนะครับปกติปะกินก็ควรไม่ควรทาไว้นานนะครับมันจะแห้งจนเกินไปแต่อันนี้ผมทำคนเดียวครับมือหนึ่งทำมือหนึ่งถือกล้องผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้ครับก็เลยทาไปก่อนอย่างน้อยๆมันก็ยังช่วยได้นิดหนึ่งครับแต่ผมก็ยังมีปะกินเดิมของมันอยู่ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเสริมอีกทีครับแต่ก็คือดีทาปุ๊บเราควรดีจะยัดเข้าไปเลยครับให้ปะกินมันยังไม่แห้งจนเกินไปครับมันจะอยู่ดีครับอันนี้ผมก็เลยทาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาประกอบทีหลังก็ถือว่าได้เหมือนกันครับแต่ยังไม่แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆก็ควรทาแล้วก็ประกอบเลยแต่ผมมือหนึ่งต้องถือโทรศัพท์มือหนึ่งต้องประกอบแล้วก็เริ่มมืดเริ่มดึกแล้วก็ต้องรีบทำครับสำหรับใครที่ไม่มีปะกินเหลวนะครับก็ต้องทำความสะอาดให้สะอาดมากๆเลยนะครับเช็ดให้สะอาดให้ขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเช็ดปะกินด้วยแล้วก็เช็ดตัวอีกฝั่งหนึ่งของตัว ID ร่วมด้วยครับเช็ดให้สะอาดแล้วก็ประกอบได้ครับแล้วก็เวลาที่เราขันอัดน็อตนะครับให้พยายามขันน็อตอัดตรงข้ามกันนะครับเพื่อมันจะได้บาลานซ์กันให้มันเข้าพร้อมกันไม่ควรอัดฝั่งเดียวจนแน่นนะครับค่อยๆไล่อัดตรงข้ามไปทีละมุมทีละมุมไล่ตรงข้ามไปตรงข้ามมานะครับอันนี้ผมก็ทาปะเก็นนะครับก็ว่าชุดนี้ก็มีปะเก็นถ้าเพื่อนๆสังเกตส่วนมากผมจะเก็บปะเก็นหรือพวกน็อตไว้เป็นกลุ่มนะครับว่าจุดนี้ของจุดนี้จุดนี้ของจุดนี้จะไม่รวมกันนะครับก็จะแยกของใครของมันอย่างชัดเจนครับเพื่อง่ายต่อการทำงานครับตัวนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวท่อ ID ที่เข้าจะมี2ชุดด้วยกันครับอันนี้ก็ปะเก็นนะครับตัวสีดำนี่ปะเก็นครับแล้วก็มีสีขาวด้วยครับปะเก็นผมทาปะเก็นตัวนู้นชุดหนึ่งตัวนี้ชุดหนึ่งตัวด้านในผมประกอบเสร็จแล้วครับมีทั้งน็อตมีทั้งหมดข้างบน5เบอร์12ข้างล่าง4นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันต่อครับก็จะเป็นชุดนี้ครับชุดนี้ผมก็ทาปะเก็นไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือผมไล่ขันน็อตอัดนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกไล่อัดตรงข้ามนะครับตรงข้ามอย่าพึ่งแน่นมากนะครับแค่นิดๆหน่อยๆพอแล้วเราก็จะมาไล่ซ้ำอีกรอบนะครับคือตอนแรกต้องไล่อัดตรงข้ามให้ทุกตัวมันเข้าสม่ำเสมอกันก่อนแล้วเรามาอัดแน่นอีกรอบครับแอดแน่นอีกรอบก็คือยังต้องอัดตรงข้ามเหมือนเดิมนะครับผมจะทำแบบนี้ตลอดเราทำแบบนี้ปะเก็นอะไรจะอัดตัวสม่ำเสมอนะครับถ้าเพื่อนๆมีประแจทอร์กก็ดีครับแต่ผมไม่มีก็ควรดูด้วยครับว่าทอร์กควรอัดตัวนี้เท่าไหร่แต่ผมไม่มีครับก็เอาแค่ตึงมือพอครับตอนนี้ผมกำลังจะประกอบตัวซับพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวท่อน้ำวนอันนี้ผมจะไล่ประกอบไปแล้วก็น็อตทุกตัวเพื่อนๆใส่น็อตไปแล้วนะครับอัดให้แน่นเลยนะครับอย่าคิดว่าตัวนี้หมุนไปก่อนแล้วค่อยไปหมุนตัวต่อไปเพื่อนๆจะลืมแน่นอนครับว่าตัวนี้อัดยังตัวนี้อัดยังคือเทคนิคผมก็คื
ใส่น็อตตัวนี้ผมอัดให้จบแล้วเราไปทำตัวต่อไปเราก็ทำตัวนี้อัดให้จบอันนี้ผมก็จะมีทำไปด้วยแล้วก็ไล่เก็บสายไปด้วยนะครับสายก็อย่างที่ผมบอกไว้รอบแรกก็คือมีช็อกเก็ตเราใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดันช็อกเก็ตไล่เก็บไล่เก็บไล่เก็บแต่ละจุดออกมาครับมันก็จะง่ายครับเราไม่ต้องมาทำซ้ำอีกรอบครับเพื่อนๆสู้ๆนะครับตอนนี้ผมพยายามใส่สายตัวสายน้ำนะครับกลับคืนเข้าที่เดิมครับแล้วก็จะมีกิฟต์ล็อกนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับใส่สายเสร็จแล้วให้ใส่กิฟต์ล็อกทันทีอย่ารอนะครับอย่ารอว่าเดี๋ยวค่อยใส่ไม่งั้นลืมครับลืมเพราะมันเราทำหลายอย่างหลายจุดลืมแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับผมนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากครับก็อาศัยการทำประสบการณ์ของผมมาเรื่อยๆครับก็ว่าจุดนี้ดีจุดนั้นไม่ดีผมก็จะแนะนำให้ครับไม่ได้เก่งนะครับอันนี้แค่แนะนำเฉยๆครับสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่ทำใหม่ก็เนี่ยครับเป็นวิธีที่กันลืมได้ดีที่สุดครับประกอบจุดนี้เสร็จแล้วใส่น็อตไปแล้วคันอัดให้แน่นใส่กิ๊บล็อกสายไล่เก็บเรื่อยๆใส่ทุกอย่างกลับเข้ามาเหมือนที่เดิมนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นพวกใส่ซับพอร์ตกลับคืนไล่เก็บสายกลับคืนนะครับสายของผมไม่ได้ดึงออกจากช็อกเก็ตมันนะครับเพราะผมดึงไม่ออกดึงไงก็ดึงไม่ออกก็เลยเอาไว้แบบเดินก็แค่หลบๆเพื่อให้ทำงานได้ครับนี่ก็เป็นการประกอบชุดนี้เสร็จแล้วนะครับชุดท่ออินเตอร์ครับก็มีชุดนี้ชุดหนึ่งชุดนี้ชุดหนึ่งชุดนี้ก็จะมีน็อตทั้งหมด8ตัวเป็นเบอร์10นะครับเอาใส่มันครบอันนี้ผมก็จะทำการประกอบครับก็จะเหลือประกอบมอเตอร์ EGR ชื่อตัวนู้นมาเข้าจุดนี้แล้วก็เข้าวาล์วปีกผีเสื้อครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับมอเตอร์ EGR ครับก็คือชุดนู้นอันนี้ผมทาปะเก็นแล้วเรียบร้อยครับนั่นครับทาปะเก็นเหล็กครับก็เป็นยี่ห้อนี้ T-Boneนี่ก็ทาเรียบร้อยแล้วครับทุกจุดจะมีปะเก็นนะครับอย่าลืมนะครับทุกจุดจะมีปะเก็นนี่ครับคือปะเก็นผมก็จะเอาหัวตัวอีจะอาลงแล้วก็จะวาล์วปีกผีเสื้อลงอันนี้วาล์วปีกผีเสื้อผมก็จะทาปะเก็นอีกทีครับต่อไปผมก็จะประกอบตัวมอเตอร์ EGR นะครับมอเตอร์ EGR จะมีน็อตยึดแค่2ฝั่งนะครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับอย่าลืมนะครับมีปะเก็นด้วยนะครับใส่ปะเก็นแล้วก็ทากาวปะเก็นนะครับปะเก็นเหลวแล้วก็ใส่ยึดแล้วก็ใช้น็อตเบอร์12คันอัดนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งมอเตอร์ EGR เสร็จแล้วนะครับนะครับผมติดตั้งมอเตอร์ EGR เสร็จแล้วทำการยึดตัวซัพพอร์ตก็จะมีซัพพอร์ตพวกนี้ครับยึดกลับคืนหมดแล้วไล่คันอัดน็อตทุกตัวหมดแล้วปะเก็นก็อย่างที่บอกครับมี1จุด2จุดแล้วก็ประเก็นมอเตอร์ EGR แล้วก็ประเก็นของวาล์วปีกผีเสื้อครับนี่ครับประเก็นก็ที่สำคัญนะครับประเก็นนั้นก็ทากาวประเก็นด้วยก็ได้ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมเอาชัวร์ครับทาให้มันครั้งเดียวจบเลยครับกลัวมันรั่วครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มประกอบตัววาล์วปีกผีเสื้อนะครับหลังจากที่ผมประกอบตัววาล์วปีกผีเสื้อเสร็จแล้วครับนี่ครับก็จะอยู่แบบนี้ผมก็จะใส่ตัวท่ออินเตอร์นะครับนะครับท่ออินเตอร์แล้วก็มีชุดหนึ่งอันนี้ก็จะใส่ท่ออินเตอร์ใส่ท่ออินเตอร์เสร็จก็จะใส่ท่อน้ำบนสายน้ำบนของผมอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะเป็นการถอดท่ออินเตอร์นะครับท่ออินเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดกับซับพอร์ตด้วยนะครับมียึดกับซับพอร์ตแล้วก็จะมียึดกับตัววาล์วปีกผีเสื้อด้านล่างนะครับก็จะมีแคมป์รัดให้แน่นนะครับรัดให้แน่นๆเลยครับอีกด้านบนก็จะมีตัวยึดซับพอร์ต1จุดแล้วก็ด้านฝั่งขวามือนะครับขวามือก็จะไปอยู่ด้านข้างก็จะมีตัวยึดซับพอร์ตอีกจุด1นะครับ2จุดนี้ก็ควรจะยึดให้แน่นนะครับเพื่อกันท่ออินเตอร์โยกได้อันนี้ผมกำลังจะใส่ตัวท่ออินเตอร์นะครับมันจะมีตัวยึดซัพพอร์ตท่ออินเตอร์นะครับ2จุดด้วยกันเราควรจะใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับตัวซัพพอร์ตอย่าให้เคลื่อนมากนะครับถ้าเราใส่น็อตเคลื่อนมากหรือซัพพอร์ตเคลื่อนมากโดยเราไม่ได้มาร์คมันจะใส่ท่ออินเตอร์แท่งนี้ยากมากครับเพราะมันจะมีรูน็อตที่ฟิกมาแล้วครับว่าฝั่งบนมือผมนะครับก็คือจุด1
ก็คือน็อตตัวนี้จะยึดตัวนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งมือขวาผมด้านล่างนะครับที่ผมล้วงอยู่ครับก็คือจุดนั้นที่ต้องยึดน็อตอีกถ้าเราใส่ซัพพอร์ตเบี้ยวหรือซัพพอร์ตที่มันแบบไม่ได้มาร์กไว้หรือกินด้านใดด้านหนึ่งมันจะใส่ยากครับเราต้องมาถอดแล้วต้องมาแก้ใหม่เพื่อจะใส่รูท่อซัพพอร์ตอินเตอร์ให้ได้ครับจุดนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับที่ผมเจอมาก็อยากให้เพื่อนปรับใช้กันดูครับผมกำลังใส่น็อตยึดซัพพอร์ตนะครับเมื่อเราใส่ตัวน็อตยึดซัพพอร์ตเสร็จแล้วเราก็ควรจะเช็คนะครับเช็คไล่เช็คไล่ขันอัดซ้ำอีกรอบนะครับของน็อตแต่ละจุดเพื่อทวนนะครับเพื่อเราอาจจะลืมก็ได้ครับว่าน็อตจุดนี้ไม่ได้ขันจุดนี้ขันให้เราทวนซ้ำอีกรอบผมจะทำแบบนี้ตลอดนะครับคือถึงเราผมมั่นใจไปแล้วว่าผมขันอัดไปแล้วแต่ก่อนจะเสร็จงานหรืออะไรงานผมจะไล่มาเอาประแจมาไล่ขันอัดซ้ำอีกรอบครับเพื่อความชัวร์ว่าเราได้ทำการขันอัดน็อตทุกจุดไปแล้วเพราะผมก็คงจะไม่มีการมาถอดล้างอีกแล้วครับเพราะผมได้ทำการถอดล้างเรียบร้อยแล้วรอบนี้ก็คงคิดว่าจะปล่อยยาวแล้วเพราะมอเตอร์ EGR ผมก็ทำการอุดเรียบร้อยไปแล้วครับก็คงจะไม่มีการมาลื้อในส่วนของ ID อีกแล้วครับเพราะ ID ก็มีความสะอาดไปแล้วได้ทำการอุดไปแล้วล้างไปแล้วอันนี้ก็จบปัญหาครับงานนี้ที่ผมทำครับอันนี้ก็เป็นการประกอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างตอนถอดเราถอดตัวไหนออกก่อนให้ใส่ทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเลยผมก็เลยถอดประกอบท่ออินเตอร์ท่อชุดต่างๆนี่ก็รัดที่ล็อกให้แน่นครับรัดให้แน่นไล่ตรวจสอบไล่ตรวจเช็คจุดอันนี้ก็เป็นตัวบูทครับตัววัดบูทของรถนี่ก็เหนื่อยนะครับดึกมากแล้วอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาเทสให้ดูครับอันนี้ก็เหนื่อยแล้วหรือตอนเลื้อยากครับประกอบง่ายอยู่ครับแต่ก็จะมาเสียเวลาตอนทำความสะอาดอีกกับที่ผมได้ถอดล้าง ID ไปผมก็จะสตาร์ทเครื่องครับผมก็จะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ที่หน้าปัดรถยนต์นะครับก็ไม่มีรูปสัญลักษณ์เครื่องรูปเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับตอนนี้หน้าจอก็ปกติครับก็เป็นการใช้งานได้อย่างเรียบร้อยครับ